โรคจิตเภทเองเนี่ยก็มักจะหมายถึงผู้ที่มีปัญหาทั้งเรื่องของแหวกระแวงหรือว่ามีเรื่องของหูแว่วหรือบางคนอาจจะมีอาการของการเห็นภาพหลอนแล้วก็โรคจิตเภทเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชเช่นกันนะครับสำหรับโรคจิตเภทนะครับก็อาจจะแบ่งง่ายๆก่อนนะครับก็คือเป็นโรคจิตเภทที่มีสาเหตุชัดเจนนะครับเช่นโรคจิตเภทบางอย่างก็อาจจะเกิดจากภาวะเจ็บป่วยทางกายนะครับอาจจะมีเรื่องของลมชักการติดเชื้อทางสมองมีเนื้องอกที่สมองนอกจากนี้ผู้ที่มีการใช้ยาหรือสารเสพติดเองก็อาจจะมีอาการทางจิตเภทได้เช่นกันกลุ่มที่ไม่ใช่มีสาเหตุอย่างชัดเจนนะครับก็ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าเป็นสคิสโซฟีเนียกลุ่มพวกนี้ก็มักจะไม่ได้มีสาเหตุทางกายอย่างชัดเจนแต่ว่ามักจะเป็นเรื่องของจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ความเครียดหรือการถูกเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็กก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคของจิตเภทเมื่อเติบโตขึ้นได้นะครับสำหรับผู้ที่มีอาการจิตเภทนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของอาการร้อนทางการสัมผัสต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของทางตาก็จะเห็นเป็นภาพหลอนนะครับทางการได้ยินบางคนก็จะได้ยินเสียงหูแว่วหรือบางคนอาจจะเป็นทางการสัมผัสก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาไต่ตามตัวโดยที่ไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่จริงๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้บางคนอาจจะรู้สึกหวาดระแวงหรือมีความคิดหลงผิดในด้านต่างๆเช่นบางคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือคิดว่าคนอื่นจะคิดไม่ดีกับตนเองการแยกตัวไม่แสดงออกทางอารมณ์นะครับหรืออาจจะมีขัดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆระแวงว่าผู้อื่นจะมาทำร้ายตนหรือมาคุกคามตนเองนะครับพวกนี้ก็อาจจะนำไปสู่อันตรายที่ทำให้เขาก็อาจจะป้องกันตัวแล้วก็เกิดการทำร้ายผู้อื่นได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสาเหตุทางกายหรือการใช้สารเสพติดเนี่ยครับก็เป็นการค้นหาก่อนว่าผู้ที่มีอาการทางจิตเภทเนี่ยมีสาเหตุทางกายหรือการใช้สารเสพติดที่อธิบายได้หรือเปล่าถ้ามีก็ให้การรักษาไปตามสาเหตุนั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของที่เกิดจากสภาพจิตใจนะครับถ้าเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าการรักษาภาวะซึมเศร้าให้ดีขึ้นก็มักจะทำให้อาการจิตเภทดีขึ้นได้แต่ถ้าเป็นอาการทางจิตเภทที่เป็นเรื่องของสคิสโซฟีเนียการรักษาด้วยยาที่ลดอาการหูแว่วภาพหลอนหรือความรู้สึกหวาดระแวงนี้ก็จะเป็นการรักษาหลักที่ช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้นะครับ